ากนั้นไปดูผลการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567นะคะซึ่งผลปรากฏว่าสโมสรตะกร้อ Honda Union ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่35ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะประเภททีมเดี่ยวหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะสโมสรตะกร้อ Honda Union รองแชมป์เก่าในชุดสีแดงซึ่งประกอบไปด้วยปริมประภาแก้วคำใสดีกรี2เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนรวมไปถึงวิไลวันโคตรพรมและสุวรรณาเพชรสมรพบกับสโมสรตะกร้อราชบุรีค่ะที่ส่งรัชนีกรแซ่เฮงสลิตาเบ้าทองและเยาวรัตน์บุญศรีผลปรากฏว่าสโมสรตะกร้อ Honda Union โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะอาศัยลูกเสิร์ฟของปริมประภาแก้วคำใสทำแต้มเอาชนะไป2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะไปดูอีกคู่เป็นทีมเดี่ยวชายรอบเดียวกันนะคะสโมสรทหารอากาศ Honda Kila ที่ใช้ผู้เล่นทีมชาติยกชุดประกอบไปด้วยสิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและพิเชษพันแสนพบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีราชนาวีค่ะปรากฏว่าทหารอากาศโชว์ฟอร์มสมราคาเอาชนะไป2เซตรวดคะแนน15-7และ15-6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามความคาดหมายค่ะ